การเมืองการเมืองค่ะเรื่องการเมืองแล้วกันถามกันมาเยอะจะไม่แตะกันสักหน่อยเหรอพลังประชารัฐจบหรือยังเรื่องวุ่นๆเราเปิดรายการด้วยพระเอกในสภาใช่ไหมครับค่ะสองพระเอกจากพลังประชารัฐค่ะเมื่อวานในสภาแต่ไม่ได้พระเอกเดินชนกันเลยเนรนาศแล้วนักข่าวก็จ้องด้วยนะมีอยู่สองพระเอกทันทีที่เห็นกองทัพนักข่าวดักรอจูบปากโชว์เลยจูบปากโชว์เลยพระเอกสมศักดิ์เทพสุทินพระเอกร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจบไปละหนึ่งคู่ยังมีอีกหนึ่งพระเอกอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือบรรยากาศนอกห้องประชุมสภาค่ะบริเวณหน้าลิฟต์บริเวณหน้าลิฟต์ใช่ไหมครับค่ะแต่คราวนี้ไปดูในห้องประชุมสภาในห้องประชุมสภาก็มีคนพยายามจะเล่นบทพระเอกเช่นกันคนที่พยายามจะเล่นบทพระเอกก็คือเฮียกวงฮะคุณอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะเขาเรียกกันจอมยุทธกวงจอมยุทธกวงโอเคท่านจอมยุทธอาจารย์ไม่ว่านะอาจารย์สมคิดไม่ว่านะแต่คงเคืองอ่ะช่วงเนี้ยคงเคืองอ่ะเพราะว่าหัวใจของอาจารย์สมคิดในระยะนี้ในระหว่างนี้อ่อนไหวเปราะบางนิดนึงโอเคตามสภาพออนแอร์ตามสภาพช่วงนี้อ่อนแอใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้เอาละไปดูคนพยายามเล่นบทพระเอกภายในห้องประชุมสภาระหว่างอภิปรายร่างพรบโอนงบประมาณประจำปี2563เมื่อวานนี้ช่วงสัก10:40นี่เขาระบุเวลาเลยสื่อนี่เขาจ้องเลยเนื้อหาสาระนะเนื้อหาสาระไม่ได้อยู่ที่อภิปรายอะไรหรือใครอภิปรายแต่เนื้อหาสาระอยู่ที่ภาษากายภาษากายของสองผู้ยิ่งใหญ่บังเอิญรองนายกประวิตรรองนายกสมคิดเขานั่งติดกันใช่แล้วถูกไหมในสภานั่งติดกันพอดิบพอดีเลยข้อครม.ใครจะนั่งตรงไหนเขาก็จะระบุจุดใช่แล้วช่วงหลังระยะห่างเยอะด้วยเพราะว่ามีระยะห่างทางสังคมเขาจะนั่งไม่ได้ใกล้จะกระซิบอะไรก็จะลำบากทีนี้เมื่ออาจารย์สมคิดเมื่อพลเอกประวิตรนั่งอยู่ติดกันใช่ไหมใช่โอ้โหสื่อจ้องเลยค่ะจ้องโฟกัสไปที่บุคคลสองคนนี้เขาจ้องเลยจะมีช็อตเด็ดหลุดไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูเลยค่ะนี่สื่อเขาใช้เวลาจ้องพอสมควรกว่าจะได้นี่จะไปกันไปเรื่อยๆนะดูภาษากายนะดูภาษากายนะเอาที่คนใกล้ชิดกระซิบแม้ว่าคุยอะไรกันเราจะบรรยายให้ฟังว่าระหว่างนั้นเขาคุยอะไรกันเห็นอาจารย์สมคิดยกไม้ยกมือชูไม้ชูมืออะไรประมาณนั้นอย่างแรกอาจารย์สมคิดชวนลุงป้อมเที่ยวเมืองนอกบอกว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเปิดให้เที่ยวแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าประเด็นที่สองประโยคที่สองพลเอกประวิตรถามว่าตอนนี้โควิดที่โตเกียวไปได้หรือนั่นสิอาจารย์สมคิดตอบว่าเห็นไหมมันมีเป็นช็อตเป็นดาร์กเลยอาจารย์สมคิดบอกว่าโอซาก้าเปิดแล้วไปได้ไม่จบพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอยากไปเที่ยว อาจารย์สมคิดเลยตอบว่าพี่ครับเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยน้องๆเขาทะเลาะกันก็เป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวก็คุยกันได้พี่อยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวทำไมไม่ไปสองประเด็นก็แล้วกันประเด็นที่หนึ่งขณะที่ชวนพี่ใหญ่ไปเที่ยวโอซาก้าคุยไปคุยมาตบท้ายด้วยเรื่องพี่อย่าไปยุ่งกับเด็กๆ เขาทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันพี่เล่นบทลอยตัวเถอะเชื่อผมพี่ เล่นบทลอยตัวเถอะพี่เด็กๆ เขาจะทะเลาะกันไปเดี๋ยวมันก็จบกำลังจะแนะลุงป้อมว่าการเมืองก็อย่างนี้เห็นตบๆกันอย่างนี้ประเดี๋ยวเขาจบกันเราจะออกอาการไปไม่เป็นนะแม่อาจารย์สมคิดสถานการณ์มันถลำมันลึกถึงขนาดนี้อาจารย์สมคิดยังกล้าแนะลุงป้อมเล่นบทลอยตัวอย่าไปยุ่งกับเขาไอ้ที่มันยุ่งก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะดันลุงป้อมขึ้นหัวหน้าพรรคลุงป้อมก็say yes ไปแล้วค่ะอยู่ๆอาจารย์สมคิดไปบอกกับลุงป้อมว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเขาหมายถึงเด็กๆเขาทะเลาะกันนั่นแหละเขาตบกันไปเดี๋ยวเขาก็โจมกันไปยุ่งกันไปยุ่งไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปไม่เป็นการเมืองก็อย่างนี้แหละเขาบอกเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เกิดแบบรอยร้าวในพลังประชารัฐแล้วได้เห็นทั้งอาจารย์สมคิดแล้วก็พลเอกประวิตรคุยกันแบบใช้เวลาพอสมควรเขาบอกบางช่วงบางตอนนี่มีการคุยคืนตกแต่งในห้องนะไม่รู้สื่อเขาเดากันยังไงพูดถึงการตกแต่งสถานที่ในห้องประชุมปรากฏว่าไม่ได้พูดไม่ได้ฟังเนื้อหาสาระการอภิปรายแต่จับเข่าคุยกันรูปเข่ากันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบไม่ดูแล้วห่างๆรูปไม่ได้เอาเป็นว่าหันหน้ามาคุยกันไม่ได้ฟังเขาอภิปราย
คุยกันเรื่องสายลมแสงแดดเดี๋ยวคุยกันเรื่องเที่ยวโอซาก้าเดี๋ยวคุยกันเรื่องอย่าไปยุ่งกับเด็กที่เขากำลังทะเลาะกันประเดี๋ยวก็พูดกันถึงเรื่องการตกแต่งห้องประชุมของรัฐสภาอันตรการเออก็ว่ากันแล้วมีถามไหมว่าท่านพลเอกประวิตรจะขึ้นหัวหน้าพรรคเขามีถามไหมไม่ทราบครับทีนี้มากันเรื่องนี้ดีกว่าลุงป้อมจะอยู่กับลุงป้อมค่ะนักข่าวก็จังหวะที่เจอหน้าลุงป้อมนักข่าวก็ตีวงล้อมเลยกระชับพื้นที่ไม่ให้ลุงป้อมหนีไปไหนแล้วก็เอาไมค์จ่อปากอยากถามคำถามเดียวไปฟังว่าคำถามอะไรเชิญค่ะท่านรองคะปัญหาในพักค่ะตกลงคือไม่มีอะไรละยังไม่กำหนดวันเวลาจะประชุมเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องของพักเขาพักเขาว่าเขาเลือกใครก็เลือกตามนั้นท่านจะเข้าไปท่านจะเกิดว่าจะให้ท่านเป็นห้าไม่ได้ห้าไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เกิดก็คือแล้วแต่สมาชิกพักแล้วแต่สมาชิกพักแต่เขาเสนอท่านก็พร้อมแล้วครับไม่พร้อมไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อม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 หมดเอ๊ะยังไงประโยคแรกก็แล้วแต่สมาชิกเลือกใครเป็นหัวหน้าก็คนนั้นนั่นแหละแต่ชัดเจนแล้วเขาตกลงกันไปแล้วล่ะเขาจะเลือกลุงป้อมใช่มันอยู่ที่พักไงแต่ประโยคสุดท้ายก่อนขึ้นรถค่ะไม่พร้อมตอบวันไหนคะก็เมื่อกี้ไงไม่ตอบวันไหน4มิถุนาถูกอย่าไปคิดเยอะต่อวันที่4มิถุนาแต่เขาเลือกกลางเดือนกรกฎาไม่ต้องคิดเยอะก็4มิถุนายังไม่พร้อมใช่ไหมตั้งนานพอแล้วโอเคกลัวหลงประเด็นกลัวหลงประเด็นมีอีกคนหนึ่งออกอาการเก้อเขินเมื่อถูกถามเรื่องตำแหน่งใหม่ในครม.ตู่2ทับ2สนั่นหวั่นไหวเลยมีแรงกระแทกเยอะมากแล้วก็สื่อเล่นทุกวันแต่ที่นี่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะว่าศึกภายในพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ต้องแบ่งเป็น 2-3 ห้วงเวลาช็อตแรก3มิตรดูเหมือนยืนอยู่ตรงกลางค่ะบางครั้งก็แสดงอาการเอื้ออาทร4กุมารช็อตแรกช็อตแรกช็อตแรกเอื้ออาทรอาจารย์สมคิดตรงกลางๆสักนิดนึงในบางจังหวะก็แสดงอาการเอื้ออาทรกลุ่ม4กุมารเล็กน้อยสัก3อาทิตย์4อาทิตย์ที่แล้วเล็กน้อยช็อตแรกช็อตแรกค่ะ1เดือนที่แล้วโดยประมาณช็อตที่2ช็อตที่2บรรยากาศมันเริ่มอึมครึมมันเริ่มสับสนระหมานมันเริ่มมีข้อมูลใหม่มันเริ่มมีข้อมูลใหม่มากมายแก่กองทีเดียวค่ะก็ปรากฏว่ามีความจำเป็นทางการเมืองบางประการกลุ่ม3มิตรจำเป็นจริงๆที่จะต้องเลือกข้างที่จะต้องเลือกข้างใช่เพราะเขาไปกันหมดแล้วหมายความว่าอยู่กับผู้ชนะใช่ไหมเขาไปกันเขาเทไปกันหมดแล้วเราไปไม่ได้ไม่ไปอยู่ไม่ได้หมายความว่าอยู่กับผู้ชนะใช่ไหมโอเคนั่นคือช็อตที่สองเพราะช็อตที่สามมันก็คลายแม็กก็คือแกนนำสามมิตรสุริยะสมศักดิ์ร่วมเขียนใบลาออกจากกรรมการบริหารร่วมบีบให้มีการเซตซีโร่ในพรรคใหม่กับเขาด้วยอะไรประมาณนั้นต้องไปไงก็บอกแล้วไปกันหมดแล้วพอถึงช็อตที่3ก็คือช็อตปัจจุบันสังเกตไหมครับ3มิตรกลายเป็นหมู่บ้านเกือบศูนย์ตกแล้วว่ากันที่จริงเมื่อพูดถึง3มิตรต้องนึกถึงทั้งสุริยะและสมศักดิ์ด้วยค่ะปรากฏว่าไอ้จุดที่กระสุนมันตกอ่ะมันดันไปตกที่สุริยะคนเดียวโดยตรงเลยแล้วก็จะโดนอีกเยอะด้วยชัดเจนนะชัดเจนถ้าสแกนท่าทีของสื่อสำนักหลักๆในประเทศไทยเราจะพบว่ามีสื่อ2สำนักหลักของประเทศไทยสื่อใหญ่2ค่ายของค่ายแล้วกันของประเทศไทยพุ่งเป้าศาสตร์กระสุนไม่ใช่ศาสตร์กระสุนต้องบอกว่าศาสตร์ยิงลูกปืนใหญ่ถล่มใส่สุริยะคนเดียวทุกอาวุธละที่มีสมศักดิ์แทบไม่โดนเลยนะใช่คือกระสุนมันไปตกที่3มิตรก็จริงแต่พุ่งเป้าไปที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองจุดคนเดียวแต่จุดที่กระสุนมันตกในหมู่บ้าน3มิตรดันไปตกที่หลังคาบ้านสุริยะเพียงคนเดียวเพราะอะไรเพราะอะไรขณะที่วิรัตสุชาติซึ่งเป็นเป้ากระสุนของ2ค่ายใหญ่วันนี้ไม่โดนแล้วเป็นคนเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะก่อนจะได้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้กลุ่มกทม.กลุ่มกทม.พุทธิพงศ์ก็เป็นตัวตั้งตัวตีแตะมือกับวิรัต
กับสุชาติสุชาติในการเขย่าสี่กุมารนั่นแหละเริ่มจากตรงนั้นก่อนเคยถูกสื่อใหญ่ถล่มแทบตายวันนี้ไม่แตะไม่แตะรอดแต่กระสุนไปตกที่บ้านคุณสุริยะคนเดียวคนเดียวบ้านสมศักดิ์ก็โดนปะปลายทั้งที่คู่หูกันนะผมก็สองสอนที่คู่หูกันนะคือรายการนี้อยากจะบอกว่าการเมืองเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเยอะมากกว่าที่เราคิดเยอะเขาบอกคุณสุริยะจะโดนเขย่าไปเรื่อยๆอีกเดือนครึ่งทำไมมาบอกทำไมเลือกเขย่าเฉพาะสุริยะทำไมไม่แตะสมศักดิ์ทำไมไม่แตะเสี่ยเฮงทำไมไม่แตะวิรัตมีหลายเรื่องด้วยนัทพลทำไมอ่ะนั่นสิผมไม่เข้าใจทำไมอ่ะทำไมไม่แตะธรรมนัสเพราะธรรมนัสนี่จบแล้วจบแล้วลีลาทางการเมืองของผู้กองธรรมนัสเหมือนจานบินอ่ะมันเขาอ่านเกมอ่านทางการเมืองทางข้างเขาเรียกอ่านเกมอ่านทางออกอ่านเกมออกถูกไหมฮะอ่านเกมออกแปลกแปลกแปลกมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่อยากจะกระซิบนิดหนึ่งระหว่างสมคิดกับสุริยะบุญคุณความแค้นมันลึกซึ้งเกินกว่าที่คนภายนอกจะเข้าใจนะคนคู่นี้สองคนนี้บุญคุณความแค้นเนี่ยมีความแค้นด้วยเขาบอกว่าชาติหน้าในชดใช้กันไม่หมดนะแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ทราบค้างไว้แค่นี้ตัดกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าไหมค่ะไปฟังสุริยะถูกถามเรื่องปรับครม.เรื่องจะได้นั่งรัฐมนตรีพลังงานสักนิดนึงไหมอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะท่านสุริยะก้าวล่วงไปถึงว่าหลังจากปัญหาภายในจบแล้วเนี่ยการปรับครม.จะมีขึ้นตามมาด้วยไหมคะอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนายกไหมครับมีถึงการปล่อยข่าวด้วยซ้ำว่าจะมีการดึงพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมด้วยซ้ำเป็นการขู่กันเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องถูกกันเองไหมคงไม่จริงนะค่ะแม้แต่ตัวท่านเองก็ยังมีกระแสข่าวว่าอยากจะการเปลี่ยนกระทรวงไปอยู่กระทรวงพลังงานนี้ก็เป็นจริงเป็นยังไงผมยังไม่เคยพูดอะไรนะฮะผมไม่รู้ใครไปประเด็นนี้ที่เกิดในผมไม่เคยพูดถ้าผมอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็คิดว่าแต่ถ้ามีการปรับผมตอนนี้ทำงานที่ตอนนี้ผมทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขที่ว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆได้มีการพบปะกับทางกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆการสภาอุตสาหกรรมและกลุ่ม SME ต่างๆที่ผมไปอย่างนั้นก็เรื่องธนาคารได้เป็นดีพยายามจะสนับสนุนตรงนั้นเพื่อผมอยู่ตรงนี้ผมก็มีความสุขดีนะครับโอเคชัดเจนนะยังมีความสุขกับกระทรวงอุตนะแหมไอ้ของอย่างนี้มันต้องมีลีลากันนิดนึงสิจ๊ะมาที่เรื่องนี้ดีกว่าฝุ่นในพลังประชารัฐว่ามันก็ยังตลบอยู่นะหัวหน้าพรรคนี่จบแล้วนะหัวหน้าพรรคจบอย่างไรไม่น่าจะมีอะไรแม้จะพยายามสู้ก็ดูแล้วไม่น่าจะทำอะไรได้หรอกมันจบแล้วมันจบถ้าไปถามลุงต้อมแบบมันไม่ได้มีอะไรเรื่องนี้มันจบแล้วเกมมันโอเวอร์มันก็จบจริงๆนะก็จบจริงๆนะถ้ามองแบบลึกซึ้งนะแต่ว่ามันก็ยังมีกระแสกระสายอยู่บ้างจบจริงๆลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคแทนดร.อุตมะค่ะและเลขาล่ะแต่ตำแหน่งเลขายังฝุ่นตลบยังฝุ่นตลบยังไม่ตกผลึกจำได้ไหมครับเมื่อวานคุณแมวสาวบอกว่าบิ๊กเนมเขาคุยกันตอนบ่ายบ่ายเมื่อวานบ่ายวันหยุดอ่ะมันวันซืนวันซืนใช่บ่ายวันซืนบ่ายวันซืนที่เป็นวันหยุดอ่ะบ่ายวันพุธบิ๊กเนมเขาคุยกันปรากฏว่าไม่จบไอ้ที่ไม่จบไม่ใช่หัวหน้าพรรคไม่จบแต่เลขาพรรคไม่จบต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าที่หัวหน้าพรรคเซย์เยสละก็ในเมื่อเลขาพรรคมันมีตำแหน่งเดียวมันสองได้ไงอ่ะแต่มีบุคคลสองคนต่างก็อ้างว่าที่หัวหน้าพรรคเซย์เยสแล้วแล้วไงดีอ่ะใครต้องชี้อ่ะนั่นน่ะสิก็กลับไปที่หัวหน้าพรรคให้เขาชี้มาแล้วกันจะได้จบๆกันไปไม่ทราบสิครับมีอยู่สองชื่อชื่อแรกก็คือสันติพร้อมพัฒน์ค่ะชื่อที่สองคืออนุชานาคาใสนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือคุณสันติถือว่าเบอร์ใหญ่กว่าเป็นรัฐมนตรีนะคุณสันติถือว่าตัวเองเนี่ยเบอร์ใหญ่กว่าหมายถึงเบอร์ทางการเมืองใช่เมื่อมันใหญ่กว่าและถ้าเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นเลขาพรรคตามกระแสข่าวที่ปูกันไปตลอด มันหมายถึงพื้นที่ยืนทางการเมืองสำคัญและมันหมายถึงศักดิ์ศรีค่ะสำคัญนะศักดิ์ศรีพื้นที่ยืนทางการเมืองมันหมายถึงอำนาจต่อรองและอะไรอีกตามมาอีกเยอะแยะเลยถ้าจะให้คุณสันติที่ถือว่าตัวเองเบอร์ทางการเมืองใหญ่กว่าหลีกทางให้ก็ยากอ่ะถอยให้มันก็ยากแต่
แต่เรื่องนี้คือการเมืองกับการค้ามันเหมือนกันอยู่อย่างมันต่อรองได้มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บาเก็ตต่อรองได้ถ้ามันลงตัวมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นดังนั้นเอาอะไรไปแลกล่ะถ้าไม่ลงตัวก็คุยกันได้ยังมีเวลายังมีเวลาไม่ต้องรีบอ่ะจบยังมีเวลาไม่ต้องรีบเช้าวันนี้สังเกตไหมครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับทีเดียวเปิด2สูตรจัดโผครม.ตู่2ทับ2ค่ะเขาเปิดสูตร10ต่อ1กับ7ต่อ1รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยด้วยความเคารพสูตรที่1ก็คือ10ส.ส.ได้1ว่าการสูตรที่2ก็คือ7ส.ส.ได้1รมช.ช่วยว่าการรัฐมนตรีช่วยด้วยความเคารพครับสองสูตรนี้เขาใช้กับพรรคร่วมใช่ไหมเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่ได้สูตรที่จะใช้ในพลังประชารัฐเพราะพยายามจะเอาสูตรนี้ไปเพื่อไปจับกับคุณรัฐพลกับคุณบีพุทธพงศ์ว่าจะต้องมีคนเดียวที่อยู่ในครม.ได้คือต้องสละเก้าอี้หนึ่งแต่บอกสูตรนี้ใช้เวลาเจรจากับพรรคร่วมไม่ใช่เจรจาในพลังประชารัฐมันมีหลายเงื่อนไขของการมาเป็นรัฐมนตรีครับครับทีนี้ตัดกลับมาภายในพลังประชารัฐค่ะในการจัดโผล่ครม.ตู่สองทับสองมีปรับแน่ๆชัดๆนะมีปรับอย่างน้อยนะเอา5ตำแหน่งก่อนค่ะก็คือ4บวก1 4บวก1 4บวก1 4ก็คือ4กุมาร4กุมารก็ตั้งแต่อาจารย์สมคิดดร.สุวิทย์ดร.อุตมะคุณสนธิรัตน์และอีก1อ่ะอีก1หลายคนไปเพ่งเล็งธรรมนัสพรหมเผ่าฐานแอบแข็งข้อฐานกวนอารมณ์สะบัดไปสะบัดมาวิ่งไปวิ่งมานิดนึงอ่ะให้ตื่นเต้นผู้ใหญ่ปวดหัวทำสับสนผู้ใหญ่รำคาญทำสับสนผู้ใหญ่หงุดหงิดนิดนึงแต่4บวก1ไอ้1ที่ว่านี้ทุกคนไปโฟกัสที่ผู้กองธรรมนัสใช่ไหมครับแต่มีข่าวอีกกระแสหนึ่งไม่ใช่อีก1นั้นจะมีพรรคร่วมรัฐบาลหลุดไป1พรรคไหนเราไม่พูดก็ไปดูสูตรนั่นแหละเขาคิดกันยังไงพรรคไหนเราไม่พูดไปดูสูตรคำนวณอ่ะไอ้หนึ่งที่จะหลุดเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีจากพรรคร่วมเราไม่บอกว่ารัฐมนตรีไหนเราไม่บอกว่าพรรคไหนไปหากันเอาเองค่ะไปดูสูตรแล้วกันหมายความว่าจะมีที่ว่างอยู่5ที่ใช่ไหมใช่ค่ะที่ว่างอยู่5ที่แต่2หอต้องเข้าแน่ๆเขายืนยันเฮงแฮงได้เข้าก็จะเหลือ3ใช่ไหมใช่ค่ะ3นายกจะเอาโควต้ากี่ตำแหน่งคมนาคมกระทรวงการคลังแล้วก็รองนายกที่กำกับกระทรวงการคลังก็4ละอ่ะถูกไหมสี่เลขหนึ่งเลขหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งใช่ไหมค่ะ whatever อะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับค่ะและพรรคร่วมบางพรรคอาจจะใช้เป็นจังหวะในการขอเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนตัวเล่นยกตัวอย่างเช่นพรรคลุงกำนันรวมพลังประชาชาติไทยอาจจะขอเปลี่ยนคนที่จะไปทำหน้าที่รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคลุงกำนันหรือเปลี่ยนสลับกระทรวงได้ไหมอาจจะสะกิดให้หม่อมเต่าพรรคเลี้ยงหลานเถอะขณะเดียวกันก็จะส่งคนหนุ่มๆที่กำลังวังชาดีๆที่ปัดที่ปัดเปรียวทางการเมืองนิดนึงใช้คำว่าปัดเปรียวทางการเมืองเช่นหมอวรงค์ยกตัวอย่างเช่นก็เข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนและอาจจะขอสลับกระทรวงด้วยแรงงานไม่เอาละต้องรอดูแรงงานไม่เอาละก็แล้วแต่ทุกอย่างยังมีเวลาสมการการเมืองยังเปลี่ยนได้นะคะโดยเฉพาะสื่อครม.ค่ะส่วนที่บอกว่ากลุ่มกทม.รัฐพลทิพย์สุวรรณพุทธิพงศ์ปุณณกันใครสักคนต้องเสียสละหลุดจากโผครม.ตู่2ทับ2มีข่าวทำนองนี้ใช่ไหมมีข่าวทำนองนี้ค่ะแต่ข่าวล่าสุดแม้ว่ากทม.กลุ่มรัฐพลพุทธิพงศ์กำลังรบจะหดหายไปเยอะถูกดูดจากในพรรคกันเองจาก15คืองี้กลุ่มนี้เขาคุมเสียงในกทม.และกลุ่มเสียงปาร์ตี้ลิสต์ได้ทั้งสิ้นรวมกันนะทั้งสองประเภทค่ะน่าจะประมาณ13 13 14คน13คน13 13ค่ะก็คือต้านนัทพลก็1บีพุทธิพงศ์ก็2ละส่วนอีก11ส่วนอีก11นั่นก็จะเป็นบรรดาสสส่วนใหญ่สสในกทม.นั่นแหละค่ะส่วน1นะสสกทม.ส่วน1ปรากฏว่าจาก13มันหลุดอ่ะมันหลุดไปเยอะพอสมควรย้ายกลุ่มหลุดไปอย่างน้อย8ใช่ไหมใช่ค่ะเหลือ4ใช่มั้ยก็เหลือ4จาก13เหลือ4ดังนั้นถ้าบวกอีก2เจ้าตัวก็คือหัวหน้าซุ้มก็คือคุณบีคุณตั้นมันก็จะเหลือแค่6
6เนี่ยมันจึงเกิดกระแสข่าวว่าเอ๊ะมันจะเหลือแค่1ว่าการนะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งหลุดนะแต่ข่าวล่าสุดไม่หลุดเช้าวันนี้นะไม่หลุดทั้งคู่ไม่หลุดไม่หลุดต้องดูว่าข้างหลัง B ข้างหลังต้านน่ะใครไม่หลุดเขาว่านะเวลาพูดถึงคุณณัฐพลพูดถึงคุณพุทธิพงศ์ต้องมองข้ามช็อตไปที่สกลทีพัทยากุลต้องมองข้ามช็อตไปที่เกรียงยศสุดละพาไปที่โอ๊ยเยอะเลยแมวละแมวละเกือบหมดชื่อพอละพักเถอะเที่ยวหน้าไปดูศึกสองนางงามดีกว่าพักสักครู่ค่ะ